การสาธิตวิธีการผสมเทียมโดยใช้หลอดผสมเทียมหรือ catheter นะครับวิธีการผสมเทียมแบบนี้เราเรียกว่าการผสมแบบ intra uterus นะครับก็คือสอดหลอดเข้าไปเพื่อที่จะผสมภายในตัวมดลูกคือสอดผ่าน cervix เข้าไปนะครับการสอดผ่านเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยในช่วงแรกในการสอดเราจะเห็นว่าผมใส่เจลหล่อลื่นเพื่อการผสมเทียมไปด้วยนะครับเป็นเจลชนิดพิเศษที่ไม่ทำอันตรายตัวสเปิร์มสอดเข้าไปช่วงแรกนี่เราทำมุม45องศานะครับสอดเข้าไปจนชนผนังด้านในนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะฮะยกขึ้นเสร็จแล้วก็สอดต่อนะครับดันเข้าไปนะครับพอผ่านคอมดลูกหรือเซอร์วิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันตัวเดือยเนี่ยนะครับได้สอดผ่านเข้าไปแล้วนะครับผสมน้ำเชื้ออย่างง่ายๆนะครับหักปลายหลอดนะครับดันน้ำเชื้อส่วนที่เหลือเข้าไปพร้อมกับดันลมเข้าไปนะครับค่อยๆถอนหลอดออกช้าๆนะฮะแม่สุนัขอาจจะมีการเบ่งนะครับก็ถอนหลอดออกช้าๆนะครับไม่มีอะไรง่ายๆทำง่ายๆนะฮะนวดกระตุ้นนะครับเพื่อให้แม่สุนัขมีการรับน้ำเชื้อเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการผสมเทียมแบบ intra uterus ครับขอบคุณครับ